ิดโผ5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ลิเวอร์พูลหลังคล็อปลาทีมจบฤดูกาลนี้บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดโผ5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะลงจากตำแหน่งกุนซือหลังจบซีซั่นนี้โดยคล็อปเพิ่งออกมาประกาศข่าวช็อกว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2015พร้อมพาหงส์แดงประสบความสำเร็จมากมายพรีเมียร์ลีก1สมัยคาราบาวคัพ1สมัย FA คัพ1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยเป็นต้นล่าสุดเบทแฟร์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดรายชื่อ5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าดังนี้โดยเต็ง1คือชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนและเป็นอดีตนักเตะเก่าของหงส์แดงด้วยอัตราต่อรองเศษ5ส่วน4แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนตามด้วยเต็ง2คือเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคล็อปด้วยอัตราต่อรองเศษ3ส่วน1แทง1จ่าย3ไม่รวมทุนส่วนเต็ง3คือสตีเวนเจอรารดผู้จัดการทีมเอาเอติฟากและอีก1อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยอัตราต่อรองเศษ11ส่วน2แทง2จ่าย11ไม่รวมทุนขณะที่เต็ง4และ5คือโรเบโต้เดเซบีผู้จัดการทีมไบรตันและยูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีด้วยอัตราต่อรองเศษ15ส่วน2แทง2จ่าย15ไม่รวมทุนและเศษ9ส่วน1แทง1จ่าย9ไม่รวมทุนตามลำดับนายกรัฐมนตรีชะหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนน้ำท่วมพัทลุงสั่งเร่งช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจวกหน่วยงานรัฐบกพร่องไม่แจ้งเตือนประชาชนรับมือน้ำท่วมพัทลุงสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งอพยพช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวันที่26มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังติดตามสถานการณ์ฝนถล่มและอุทกภัยฉับพลันสืบเนื่องจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดต่อและสะสมเป็นเวลา3วันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดอำเภอศรีนครินทร์ทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงจากภูเขาบรรทัดอย่างรุนแรงไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้รวมถึงปิดกั้นการจราจรไม่สามารถผ่านได้และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการสับกำลังพลเรือนทหารและเจ้าพนักงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีอบพยพประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งการอบพยพเด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยออกจากโรงเรียนไปพำนักในที่ปลอดภัยหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนายเศรษฐาระบุว่าเข้าใจดีว่าเป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติแต่ปัญหาที่ได้สั่งการไว้เรื่องการแจ้งเตือนเหตุให้เตรียมรับมือสถานการณ์ยังบกพร่องไร้การแจ้งเตือนทั้งที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันจึงขอให้หน่วยงานเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าพนักงานปกครองให้บูรณาการงานเพื่อป้องกันเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมานายเศรษฐาระบุต่อว่าและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ทั้งที่พักพิงของนักเรียนและประชาชนอาหารยารักษาโรคและของใช้จำเป็นรวมไปถึงการเยียวยาซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วThank you.
รวจซ้อนแผนจับศรีสุวรรณคาบ้านพักย่านปทุมธานีข่มขู่รีดเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านตำรวจซ้อนแผนจับศรีสุวรรณคาบ้านพักย่านปทุมธานีข่มขู่รีดเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านแลกไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนเจ๋งดอกจิกพร้อมอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติโดนด้วยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่26มกราคม67พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปนำกำลังเจ้าหน้าที่บก.ปปป.สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปท.และปปช.นำโดยพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2นำหมายคนเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหาขบวนการนักเคลื่อนไหวหรือนักร้องเรียนข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าถูกนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยนายเยาวฤทธิ์ชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมมนส.พิมลนัทธาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงิน3ล้านบาทก่อนจะเจรจาต่อรองเหลือเพียง 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่ส่อไปในทางทุจริตแต่ด้วยความที่นายณัฐกิจมั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกผู้ต้องหาทั้ง3รายกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกกระทำเช่นนี้ไม่เป็นธรรมแก่ตนเองแต่ด้วยความที่เกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งเข้าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นจำนวน 1.4 แสนบาทก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนายศรีสุวรรณและนางสาวพิมลนัทธาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพร้อมออกหมายจับนายเยาวฤทธิ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทำการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมาอีก 500,000 บาทไปส่งมอบให้จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมโดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกเป็นบ้านพักม9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา17ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของนายศรีสุวรรณหลังจากผู้เสียหายส่งคนนำเงิน 500,000 บาทไปส่งมอบให้กับภรรยาของนายศรีสุวรรณกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการหยิบซองเงินเข้าไปภายในบ้านจริงจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมระหว่างนั้นนายศรีสุวรรณเกิดไหวตัวพยายามวิ่งนำซองเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านเจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้ก่อนแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบจากนั้นจึงทำการควบคุมตัวพร้อมพาตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมทางคดีนอกจากนี้ยังเตรียมเชิญตัวภรรยาของนายศรีสุวรรณไปทำการสอบปากคำเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่ภายหลังการจับกุมตัวนายศรีสุวรรณได้ไม่นานด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค
รองนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์มายังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองเพื่อประสานติดต่อจะพานายวริศหรือเจ๋งดอกจิกกับนางสาวพิมลนัฐาจิรพุทธิภาคผู้ต้องหาอีกสองรายเข้ามอบตัวซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจานัดหมายสถานที่รับส่งมอบตัวเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองจะเข้ามอบตัวที่สน.นางเลิ้งซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายหลังภารกิจเสร็จสิ้น